สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังตอนนี้เราอยู่ในช่วงเกมที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงเกมนิปปอนเกมที่มีฉากเป็นประเทศญี่ปุ่นในยุคเมจิหรือว่ายุคสร้างชาติพัฒนาประเทศนั่นเองตั้งแต่ศตวรรษที่17ถึงศตวรรษที่19เนี่ยญี่ปุ่นจะอยู่ในช่วงยุคที่เรียกว่ายุคเอโดะญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ภายใต้อำนาจของโชกุนตระกูลเดียวก็คือตระกูลโตกุกาวะตระกูลโตกุกาวะเนี่ยนะครับไม่ชอบให้คนญี่ปุ่นเนี่ยประกอบอาชีพค้าขายแต่จะชอบให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกษตรกรทำไร่ทำนานะครับมันก็จะมีคำพูดว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวนาเป็นอาชีพที่ไอเดียลที่สุดดีที่สุดแล้วของคนญี่ปุ่นแต่ว่าคำโฆษณาชวนเชื่อตรงนี้เนี่ยมันขัดกับความเป็นจริงนะครับเพราะในยุคหลังๆเนี่ยพอสังคมมันเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยอาชีพพ่อค้าเนี่ยก็จำเป็นมากขึ้นคนก็หันมาทำการค้าขายมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยตระกูลโตกุกาวะเนี่ยก็จะไม่ไว้วางใจอิทธิพลของต่างชาติก็เลยปิดประเทศไม่ยอมให้ฝรั่งเนี่ยมาทำการค้าขายเผยแพร่ศาสนาวัฒนธรรมหรือว่าเทคโนโลยีเลยจนกระทั่งนะครับในปี1853เรือรบของอเมริกาเนี่ยก็มาปิดท่าเรืออุรากะนะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่มันดีกว่านะครับแค่เรือรบลำเดียวเนี่ยก็สามารถกดดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเปิดประเทศทำการค้าขายกับต่างชาติได้วิกฤตตรงนี้นะครับก็เลยส่งผลให้คนเนี่ยหมดความเชื่อถือหมดความศรัทธาในรัฐบาลของโชกุนนะครับสุดท้ายก็เลยนำไปสู่การปฏิวัติเมจิก็เปลี่ยนอำนาจกลับมาอยู่ในมือสมเด็จพระจักรพรรดิและนั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นของยุคเมจิยุคเมจิเนี่ยตั้งชื่อตามจักรพรรดิเมจินะครับซึ่งขึ้นครองราชระหว่างปี1868จนถึงปี1912นโยบายของรัฐบาลในยุคเมจิเนี่ยหลายอย่างก็จะสวนทางกับยุคเอโดะคือตอนนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็รู้แล้วล่ะว่าระหว่างที่ตัวเองเนี่ยปิดประเทศเนี่ยต่างชาติตะวันตกเนี่ยพัฒนาไปไกลถึงไหนต่อไหนมากๆซึ่งวิธีเดียวที่จะก้าวตามโลกให้ทันได้เนี่ยก็จะต้องเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ต้องใช้อิทธิพลของการพาณิชย์อนุญาตให้คนเนี่ยตั้งบริษัทเพื่อทำการค้าขายผลิตสินค้าแล้วก็เผยแพร่พัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าไซบัตสึขึ้นมานะครับซึ่งก็แปลตรงตัวก็คล้ายๆกับคำว่าบริษัทนั่นแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคำว่าบริษัทในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้คำว่าไคชะนะครับเพราะว่าไซบัตสึเนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นๆก็คือมันเป็นบริษัทที่อยู่ในอำนาจของตระกูลเดียวเลยแล้วก็มีการผูกขาดทางการค้าเนี่ยสูงมากนะไซบัตสึในยุคนั้นเนี่ยมีอำนาจมากๆเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยไซบัตสึก็จะอยู่เบื้องหลังกองทัพญี่ปุ่นไปด้วยนะครับโดยไซบัตสึในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีอยู่4บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แก่มิตซูบิชิ ซูมิโมโตะแล้วก็ยาสุดะทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเมจิก็มีความต้องการที่จะขยายอิทธิพลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในทวีปเอเชียนะครับซึ่งไซบัตสึเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสามารถขยายเข้ามาได้เนี่ยตัวเขาก็จะมีตลาดไปขายให้คนต่างชาติมากขึ้นก็จะได้กำไรมากขึ้นแล้วก็ไซบัตสึเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นอยู่ก็ยิ่งสนับสนุนให้ดำเนินงานเนี่ยบุกยึดทวีปเอเชียนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เล็งไปที่คาบสมุทรเกาหลีแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็มีมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันที่ก็เล็งคาบสมุทรเกาหลีเอาไว้ซึ่งก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากอย่างที่เรารู้กันอยู่แต่ว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่มีท่าเรือในฤดูหนาวนะครับเรื่องจากพอถึงฤดูหนาวเนี่ยรัสเซียมันหนาวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทะเลทั้งหมดที่ล้อมรอบเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดท่าเรือใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เดียวที่ใกล้รัสเซียที่สุดและพอจะเป็นท่าเรือฤดูหนาวให้พวกเขาได้ก็คือคาบสมุทรเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นเป็นสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียนะครับในปี1904ถึง1905และในสงครามครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นได้รับชัยชนะนะครับก็สามารถลบชนะชาวรัสเซียลบชนะชาวตะวันตกได้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายนำเข้าอุตสาหกรรมของรัฐบาลเมจิเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวญี่ปุ่นมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยความพ่ายแพ้ของรัสเซียเนี่ยก็เริ่มส่งผลให้คนเนี่ยหมดความเชื่อถือในรัฐบาลของซาร์นิโคลัสเช่นกันแต่ว่าความสำเร็จของญี่ปุ่นตรงนี้จริงๆแล้วเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าพอญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจในศักยภาพทางการทหารของตัวเองมากๆสุดท้ายเนี่ยก็เลยประกาศสงครามกับอเมริกานะครับแล้วอย่างที่เรารู้กันก็คือพ่ายแพ้ไปพออเมริกาเนี่ยเข้ามาควบคุมประเทศญี่ปุ่นในยุคแรกๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้การมีอยู่ของไซบัตสึเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะมันเป็นการผูกขาดทางการค้าแล้วก็ตระกูลเดียวเนี่ยมีอิทธิพลมากเกินไปก็เลยทำการเหมือนกับขายแยกส่วนนะครับแยกไซบัตสึเนี่ยเป็นบริษัทย่อยๆบริษัทเล็กๆต่างๆนะครับปัจจุบันบริษัทพวกนั้นก็ยังมีตัวตนอยู่นะครับแต่ส่วน
นใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้สึกแล้วล่ะว่าเป็นส่วนหนึ่งของไซบัสสึเดิมที่ใหญ่กว่านะครับไซบัสสึเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนทุกวันนี้ก็แน่นอนก็คือบริษัทมิตซูบิชินั่นเองทีนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมนิปปอนกันบ้างนะครับเกมนิปปอนเนี่ยออกแบบมาในปี2015โดยนักออกแบบบอร์ดเกม2คนก็คือนูโน่บิซาโร่เซนเชียโร่แล้วก็เปาโลโซลิเดสนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นไซบัสสึต่างๆที่ต้องแข่งกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศแล้วก็เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือจะต้องเอาให้สร้างสินค้าอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเนี่ยมาทดแทนสินค้าต่างชาติให้ได้เวลาเราพูดถึงบอร์ดเกมเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า worker placement บ่อยมากใช่ไหมครับก็คือเราจะเอาคนงานสีของเราเนี่ยไปวางไว้ตามตำแหน่งต่างๆเพื่อทำแอคชั่นความเก๋ของเกมนิปปอนเนี่ยมันจะตรงข้ามนะครับมันเป็นเกม worker pick up ก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยในแต่ละช่องแอคชั่นเนี่ยเราจะเอาคนงานสีต่างๆเนี่ยสุ่มวางลงไปวางลงไปแล้วก็เราอยากจะทำแอคชั่นอะไรเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายหยิบคนงานจากช่องแอคชั่นนั่นแหละเพื่อมาทำแอคชั่นนะครับส่วนแอคชั่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปตามธีมเลยก็จะมีทั้งการขุดเหมืองเพิ่มนะครับการกู้เงินนะครับการพัฒนาเครื่องจักรการสร้างโรงงานเป้าหมายเนี่ยก็คือเพื่อทำสินค้าอุตสาหกรรมเช่นแว่นขยายไฟฉายหลอดไฟแล้วก็นาฬิกานะครับเพื่อที่ว่าเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปวางขายตามพื้นที่ตามเกาะต่างๆของญี่ปุ่นได้แต่ว่าสินค้าของเราก็ต้องมีคุณภาพพอนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นแต่เดิมเนี่ยก็จะใช้สินค้าต่างชาติอยู่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าของเราประเภทเดียวกันให้มีคุณภาพดีกว่าสินค้าต่างชาติในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีแอคชั่นนึงที่สำคัญมากเขาเรียกว่าการคอนโซลิเดตก็คือระหว่างที่เราหยิบคนงานมาวางไว้หยิบคนงานมาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราจะไม่หยิบคนงานแล้วเราจะคอนโซลิเดตก็คือการจ่ายค่าจ้างให้กับคนงานความเก๋ของเกมนี้ก็คือค่าจ้างที่เราต้องจ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าหยิบคนงานมาเยอะแล้วต้องจ่ายเยอะนะครับแต่จะมาตามสีของคนงานนะครับก็คือว่าถ้าเราหยิบคนงานแบบมาแบบหลายคนมากแต่มาแค่สีเดียวเราก็จะจ่ายถูกนะครับเพราะเหมือนกับเราผูกงานกับสหภาพแรงงานแค่กลุ่มเดียวแต่ถ้าเกิดเราหยิบมาหลายสีหยิบมาหลายสีนะครับเราก็จะต้องจ่ายแพงโดยใช่เหตุในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเราหยิบคนงานมาได้เยอะก็เหมือนเราสร้างงานให้กับประเทศญี่ปุ่นได้เยอะจักรพรรดิเมจิเนี่ยก็จะให้โบนัสให้รางวัลเรามานะครับความสนุกของเกมนี้ก็เลยเป็นการชิงจังหวะกันเพื่อหยิบคนงานนะครับเราอยากจะหยิบคนงานให้เยอะที่สุดแต่เราก็ไม่อยากจะหยิบคนงานหลากสีเกินไปไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินเยอะไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันทำให้เกมเนี่ยมันลุ่มลึกแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างธีมในประวัติศาสตร์กับกลไกของเกมนะครับมันมีเรื่องของสหภาพแรงงานที่เราไม่อยากจะผูกงานกับหลายสหภาพเกินไปมันมีเรื่องของการสร้างงานที่ยิ่งสร้างงานเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้โบนัสเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายเราต้องพยายามผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพดีกว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับคิดว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วก็น่าจะเล่นเกมได้อย่างสนุกขึ้นใช่ไหมครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็คอยติดตามรับชมกันสัปดาห์นี้ก็ยังไงก็ช่วยรบกวนไลค์ Subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากครับ